คณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยในสมัยของคุณเศรษฐาเนี่ยเลิกไปแล้วชุดนั้นเลิกไปนะเลิกไปแล้วต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่ค่ะตั้งใหม่ให้มันตรงกับความเป็นจริงโอเคเขาใช้ชื่อว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีคำว่าดิจิตอลวอลเล็ตเลยนะคะไม่มีละไม่มีละไม่มีละองค์ประกอบก็รองนายก4คนเดี๋ยวก่อนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรองประธานกรรมการทั้งหมด4คนก็มีรองภูมิธรรมรองอนุทินรองพิชัยแล้วก็รองท่านประเสริฐประเสริฐค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีสำนักนายก2คนนะ คุณจิรพรสินธุภัยกับคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีช่วยคลัง2คนก็คุณจุลพันธ์กับคุณเผ่าภูมิแล้วก็รัฐมนตรีหลังจากนั้นก็เป็นเลขาธิการนายกปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐประธานสมาคมธนาคารไทยปลัดกระทรวงการคลังที่เป็นกรรมการและเลขานุการแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเป็นผู้ช่วยเลขานุการค่ะมีหน้าที่อะไรคะกำหนดนโยบายโครงการวัตถุประสงค์ในการทำรวมทั้งแหล่งที่มาที่จะใช้ในการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอรัฐบาลกำกับดูแลติดตามความเคลื่อนไหวอะไรแต่ประเมินผลทำรายงานอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันต้องออกคณะกรรมการชุดนี้เพราะอะไรนะเพราะในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เนี่ยในรายการหนึ่งที่เรียกว่ารายการงบกลางค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 187,700 ล้านค่ะนี่แหละครับคณะกรรมการชุดนี้แหละครับที่จะมาทำหน้าที่จัดสรรเงินตรงนี้ส่วนเขาจะจัดสรรเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก่อนหน้านี้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เรื่องนึงค่ะแต่มันจะต้องมาจากชุดนี้